นายศักดิ์สมบุญโตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลหุ่นโลกกาญจนบุรี2017นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26กุมภาพันธ์นี้ซึ่งคณะผู้จัดงานนะคะก็มีการเตรียมพื้นที่การจัดงานจะจัดที่บริเวณตลาดน้ำกองถ่ายค่ายสุรศรีและสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งหมดให้กลายเป็นหมู่บ้านหุ่นนะคะผู้ชมก็สามารถเที่ยวชมการแสดงหุ่นอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะก็จะมีการแสดงของคณะหุ่นจากทั่วโลกกว่า40คณะทั้งยุโรปอเมริกาแอฟริกาเอเชียและจากกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าเข้าชมฟรีด้วยนะคะทุกการแสดงทุกวันเลยค่ะแต่ละวันก็จะมีการแสดงของคณะหุ่นนานาชาติประมาณ5คณะกับคณะหุ่นไทยหุ่นเยาวชนไทยอีกไม่ต่ำกว่า10คณะในโซนต่างๆทั้งหมดก็จะมี9โซนด้วยกันที่สอดรับกับวัฒนธรรมหุ่นของประเทศต่างๆให้ได้เที่ยวชมกันภายใต้บรรยากาศแบบหมู่บ้านหุ่นนะคะหรือว่า Puppet Village ที่มีทั้งลานหอกลองลานตลาดน้ำหมู่บ้านโยเดียศาลามงคลห้องด้านในสันเพชรปราสาทและลานวัดนกนะคะแล้วก็มีการจัดพื้นที่สำหรับร้านอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกาญจนบุรีและสินค้าโอท็อปให้เลือกชมชิมช็อปแชะได้ด้วยอย่างครบครันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าใครไม่เคยไปดูโรงถ่ายสมเด็จพระนเรศวรนะก็ไปเที่ยวแต่คราวนี้เขาจัดบรรยากาศมีกิจกรรมเพียบให้ดูนะคะก็คือมีหุ่นนานาชาติเนี่ยน่าไปมากเด็กๆน่าจะชอบเลยใช่ค่ะมีหลากหลายหุ่นเลยนะคะหุ่นจากเวียดนามหุ่นจากบ้านเรานะคะซึ่งเขาก็ขึ้นชื่อนะคะแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันลองไปชมกันได้นะคะ